โมงเย็นนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเหมือนกันว่าหลายครั้งเวลาเราได้ยินถึงเรื่องของโควิดนะครับจากหลายๆคลับเฮาส์ที่เราพูดคุยกันเนี่ยเราก็จะได้ยินมาว่าในเรื่องของความทุกข์ที่เกิดกับอาจจะเป็นคนลากยานะครับหรือว่าคนที่พยายามที่จะหาเตียงเพราะว่าเราติดโควิดมาแล้วจะทำยังไงถูกไหมครับแต่วันนี้เราจะมีอีกมุมมองหนึ่งนะครับลองพูดคุยดูว่าในมุมมองของเจ้าของกิจการนะครับบริษัทจดทะเบียนบริษัทขนาดใหญ่นะครับมีความทุกข์หรือเปล่าหรือว่ามีแนวคิดแล้วก็ได้ริเริ่มที่จะช่วยทางด้านของสังคมอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษนะครับคุณเพ็ญศรีสุธีรสารนะครับขออนุญาตเรียกพี่เก๋แล้วกันนะครับพี่เก๋เป็นผู้อำนวยการบริษัทจดทะเบียนไทยนะครับซึ่งจะมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็ตั้งคำถามนะครับลองดูว่าถ้าเราคิดว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับคนลากหญ้าแล้วกันนะครับในมุมของนักธุรกิจยังมีความทุกข์หรือเปล่าในวันซึ่งดูเหมือนว่ามีพร้อมทุกสิ่งอย่างแล้วมีกิจการใหญ่โตนะครับแล้วจะมีข้อทำอะไรที่จะช่วยให้ฟันฝ่าอุปสรรคครั้งนี้ได้หรือเปล่านะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยขออนุญาตเท้าความเล็กน้อยว่าพี่เก๋เนี่ยต้องเป็นคนที่ริเริ่มที่ตั้งแพลตฟอร์มห่วงใยไทยพิเศษจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าเราพูดถึงเรื่องของกระแสของเหตุและปัจจัยเนี่ยต้องบอกว่าพอพี่เก๋มาชักชวนเพื่อนๆกันนะครับแล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่นั่งเราคิดว่าปีที่แล้วช่วงเดือนมีนาจำได้เลยจะอยู่เฉยๆเนี่ยเห็นโควิดตอนนั้นจำได้เลยนะครับว่าติดกันวันละ50คนแล้วก็ตื่นเต้นตกใจละแล้วก็ต้องมาช่วยเหลือสังคมกันนะครับแล้วก็พอทำแพลตฟอร์มห่วงใยไทยบิสเนสก็มีโอกาสได้รับแอสไซเมนต์ให้มาสัมภาษณ์คุณยายจ๋านะครับพอสัมภาษณ์ปุ๊บก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับทางด้านทีมเสถียรนะครับจนถึงสามารถที่จะมาเจอกันทุกอาทิตย์นะครับในเสถียรคลับเฮาส์ก็ต้องขออนุโมทนาพี่เก๋ก่อนครับพี่เก๋ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะกลับสวัสดีคุณแม่นะคะธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีค่ะคุณแม่รู้สึกยินดีมากนะคะที่วันนี้เราพบกันจนได้จริงๆค่ะต้องกราบขอบพระคุณค่ะที่ให้โอกาสค่ะขอบคุณพระเอระลึกชาติที่ดีมากเลยขอบคุณครับเพราะว่าเมื่อกี้ตอนก่อนจะเข้ารายการก็นั่งคิดถึงว่าจริงๆวันนี้เราตั้งใจจะคุยหลายเรื่องครับคุณยายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความทุกข์นะครับอยากเห็นอยากได้ยินเหมือนกันว่าในมุมของพี่เก๋เองก็จะรู้จักนักธุรกิจใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆเยอะมากนะครับทุกบริษัทที่ประเทศไทยนะครับเราก็จะชอบแซวกันเล่นๆว่าอยากรู้จักใครเนี่ยรู้จักพี่เก๋คนเดียวก็พอนะครับแกก็จะสามารถเชื่อมโยงให้รู้จักทุกคนได้หมดนะครับและอันที่สองก็คือก็คงจะเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเรามีโครงการอะไรดีๆที่เราพอจะแลกเปลี่ยนอะไรกันได้บ้างหรือเปล่าเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้กับคนในสังคมนะครับพี่เก๋ครับคำถามแรกก่อนครับพี่เก๋เดี๋ยวคุณยายจะเสริมทีหลังแน่นอนเลยนะครับนักธุรกิจเจ้าของกิจการบริษัทใหญ่ๆนะครับมีความทุกข์ไหมครับพี่ช่วงนี้ต้องขอเรียนอย่างนี้นะคะว่าถ้าสังคมล้มเหลวธุรกิจก็อยู่ไม่ได้อะค่ะดังนั้นการที่เราเห็นสังคมมีประเด็นนะคะที่สืบเนื่องมาจากผลการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดภาคธุรกิจเองก็จะอยู่แบบเดิมไม่ได้อะค่ะณวันนี้เนี่ยต้องเรียนเลยว่ามันคือการรีเซ็ตครั้งใหญ่เลยนะคะถ้าเราพูดว่าวันนี้ยังไม่มีใครเปลี่ยนตัวเองเลยตั้งแต่มีเหตุการณ์โควิด-19มาเนี่ยต้องคิดใหม่แล้วล่ะค่ะนะคะมันต้องเปลี่ยนแบบใดแบบหนึ่งการใช้ชีวิตการทำงานการอยู่กับครอบครัวนะคะหลังโควิดเนี่ยคนจะปรับมุมมองในการใช้ชีวิตแบบชนิดที่ว่าบางคนอาจจะมีหนทางใหม่ในชีวิตได้เลยนะคะบางคนโชคดีก็อาจจะได้พบธรรมะนะคะทั้งที่หลายๆเรื่องมันอยู่ใกล้ตัวเรานะคะแต่ด้วยความที่เมื่อก่อนนี้ตื่นเช้ามาก็ต้องรีบวิ่งออกไปทำงานดูแลครอบครัวดูแลธุรกิจนะคะแทบจะไม่มีเวลาดูแลตัวเองณวันนี้เนี่ยหลายๆคนเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของสุขภาพ
กายอย่างเดียวเลยนะคะสุขภาพใจเนี่ยก็สำคัญนะคะตอนนี้เป็นห่วงมากๆเลยนะคะว่าผลกระทบในระยะยาวนะคะเด็กต้องนั่งเรียนผ่านออนไลน์การใช้ชีวิตในสังคมการได้เจอเพื่อนการได้วิ่งออกไปวิ่งรับธรรมชาติรับลมรับแสงแดดก็น้อยลงไปนะคะอันนี้ต้องเยียวยากันชนิดที่ว่าอย่างจริงจังเลยอะค่ะจริงจังและรุนแรงใช่ค่ะค่ะผมครับก็คุณยายจ๋าครับก็คิดว่าทุกคนก็ต้องได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ตอนนี้ในมุมของธุรกิจเริ่มที่จะต้องปรับตัวจะปรับเร็วจะปรับช้าประสบความสำเร็จหรือไม่แต่ทุกคนรู้แล้วหรอว่าต้องลุกขึ้นมาทำอะไรครับคุณยายคุณแม่ว่าพี่เก๋พูดถูกนะโควิดมาเนี่ยเพื่อให้เราพบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงอีกครั้งหนึ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะคะต้องถือว่าเราไม่ได้ผ่านความรุนแรงอะไรที่มากเท่ากับนี้มาก่อนเลยในช่วงชีวิตของคนหนึ่งคนฉะนั้นในแต่ละเจนที่กำลังจะเจอสิ่งนี้ถ้าเขาเจอเร็วตั้งแต่เด็กเขาจะมีภูมิคุ้มกันเร็วพวกเราแก่ๆเนี่ยเจอแล้วเดี๋ยวก็ตายนะคะแต่การเปลี่ยนแปลงเขาเนี้ยมันยังมีโอกาสที่ทำให้พวกเรายังโตได้ถ้าเรามองมันอย่างมีปัญญาโดยใช้การแก้ปัญหาเนี่ยแหละค่ะคือไม่มีใครไม่เจอผลแห่งการกระทบคุณแม่ว่ามากบ้างน้อยบ้างจะสายป่านยาวหรือสั้นเจอแน่นอนแต่ว่าใครที่จะเจอแล้วคราวนี้กลับมาเจริญปัญญาให้เต็มที่อันนี้ก็จะโตได้ถึงแม้ว่ามันจะค่อยๆโตกลับมาอีกครั้งหนึ่งหรืออาจจะไปได้มากกว่าเก่าคุณแม่ว่ามันไม่เหมือนเดิมมันจะมีที่มากกว่าหรืออาจจะตกต่ำไปเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับการจัดการนั่นแหละค่ะอันนี้ที่เราอยากจะคุยกันว่าเฮ้ยมันต้องมีการจัดการยังไงในการตะกอนของโควิดเนี่ยออกมาทำให้มันยังมีกำไรทิ้งไว้ในโลกใบนี้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะครับผมพี่เก๋ครับถ้าพูดถึงผลกระทบเมื่อกี้เราพูดถึงโดยรวมแล้วเนอะในเรื่องของสังคมโควิดที่ส่งผลให้เกิดขึ้นถ้าสมมติเราเจาะในเรื่องของบริษัทจดทะเบียนไทยเนี่ยตอนนี้แนวโน้มอะไรที่พี่เก๋เริ่มเห็นเยอะครับแล้วมีการปรับตัวยังไงกันบ้างครับพี่ค่ะต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าวิกฤตเศรษฐกิจแต่ละครั้งเนี่ยค่ะต้องขอขอบคุณภาคเอกชนเลยนะคะประเทศไทยเราได้ขับเคลื่อนในธุรกิจได้มาจนถึงทั้งภาคธุรกิจและภาคสังคมนะคะเอกชนภาคเอกชนนี่เป็นเหมือนทหารทางเศรษฐกิจอะค่ะต้องแข็งแกร่งนะคะแล้วก็ต้องมีความกล้านะคะเราเห็นเลยโครงการใหญ่ๆรถไฟฟ้าหรือว่าท่าเรืออะไรต่างๆเนี่ยความเชื่อมโยงของการลงทุนของภาคเอกชนกับภาครัฐเนี่ยต้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะดังนั้นณวันนี้เนี่ยภาคเอกชนแต่ละบริษัทโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงเนี่ยจะมองจุดเล็กๆเฉพาะตัวเองไม่ได้แล้วอะค่ะเขาต้องมองภาพใหญ่ว่าเขาจะเป็นฟันเฟืองอันนึงที่จะขับเคลื่อนเรือใหญ่ๆลำเนี้ยไปยังไงนะคะตอนนี้เราอาจจะมีสันดอนอยู่ตรงกลางทะเลเราอาจจะออกไปสักพักนึงจะเจอภูเขาน้ำแข็งที่เราอาจจะไม่เห็นว่าข้างล่างมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็กัปตันเรือจะไม่ใช่คนเดียวนะคะดังนั้นตอนนี้นักธุรกิจเนี่ยจะต้องพยายามที่จะสร้างขวัญและกำลังใจในบริษัทอะค่ะนะคะถ้าผู้นำลุกขึ้นมามีความตื่นตระหนกนะคะต้องตื่นรู้อะค่ะไม่ใช่ตื่นตระหนกนะคะตื่นตระหนกเนี่ยคนที่อยู่ในเรือก็จะรู้สึกความสั่นคลอนนะคะณวันนี้ต้องสร้างขวัญและกำลังใจให้กันและกันนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยอะค่ะณวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่อะค่ะจะต้องหาทักษะในการทำงานที่หลากหลายไปอะค่ะนะคะเราจะเห็นว่าบางธุรกิจโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวเนี่ยผลกระทบค่อนข้างจะเยอะนะคะจะมีคนที่จะไม่มีงานทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่เป็นกระแสทั่วโลกเลยนะคะดังนั้นคนที่จะอยู่รอดได้เนี่ย mindset สำคัญเลยค่ะนะคะ mindset สำคัญเลยนะวันนี้อะไรที่ไม่เคยทำต้องลุกขึ้นมาทำค่ะครับค่ะครับทักษะอย่างเดียวไม่พอทักษะต้องมากับ mindset ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะพร้อมที่จะเปิดใจให้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยใช่ค่ะซึ่งวันนี้ก็อยากจะมาขอกราบขอความรู้กับคุณแม่ด้วยนะคะว่าคำว่าจุดสมดุลนะคะณวันนี้หลายคนอาจจะยังหาไม่เจอ
เพราะไม่เคยหาเพราะไม่เคยหาที่จริงความสมดุลเนี่ยมันมีอยู่ในปัจจุบันคือสมมติว่าเราเป็นคนที่สังเกตตัวเองอยู่บ่อยๆนะคะว่าถ้าเราบอกว่า here and now คือปัจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้เนี่ยกายใจของเราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันถามว่าประโยชน์จากการเห็นสิ่งนี้แบบเป็นอัตโนมัติที่ฝึกไว้อย่างดีแล้วเป็นวิถีชีวิตเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นการตัดสินใจของเราจะคงขึ้นความฟุ้งซ่านความไม่มั่นใจมันจะน้อยลงเพราะเราจะศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันเราจะไม่เชื่ออยู่ในความรู้เดิมแต่เราจะต้องใช้ความสมดุลของกายใจในปัจจุบันนะคะเรียนรู้ต่อไปอย่างลึกและกว้างในขณะที่เราเนี่ยก็ต้องถูกแบบเขาเรียกขนาบอยู่ด้วยปัญญาของเราว่าเราจะไม่เรียนรู้อยู่ด้วยความโลภถ้าเห็นความโลภเราต้องละพอละโลภเนี่ยเราจะมีอะไรเราจะมีฉันทะคือความพอใจยินดีในการทำสิ่งที่มันกำลังเป็นเรื่องที่เราจะต้องไม่หยุดการเรียนรู้มันก็เป็นความเพียรที่จะเจาะลึกลงไปพอเราเห็นความสมดุลที่มันทำให้เราเจาะลึกลงไปเรื่อยๆคราวนี้เราจะเห็นความตั้งใจมั่นความรู้จักการมีมิตรภาพประนีประนอมการใช้ชีวิตอย่างมีสันโดษในอกุศลแต่ไม่สันโดษในกุศลจะเกิดขึ้นเลยนะคะเมื่อเรามีฉันทะวิริยะจิตตะได้ประมาณระดับที่เรียกว่าเรามีสันโดษในอกุศลได้เนี่ยกุศลมันก็มากขึ้นมันก็จะกลายเป็นการใคร่ครวญทดลองอีกครั้งหนึ่งมันเหมือนเรามีแลบของชีวิตอีกครั้งหนึ่งในช่วงโควิดที่เราจะต้องไม่ยอมจำนนเราจะไม่ยอมจำนนค่ะเรายังเป็นนักสู้อยู่อันนี้ค่ะความสมดุลตรงนี้มันต้องมีที่มาที่ไปแล้วก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆจนขั้นปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่ขจัดความกลัวด้วยปัญญาของเราที่เราลองแล้วลองอีกนั้นความรู้เดิมประสบการณ์เดิมความถนัดเดิมเนี่ยไม่พอละไม่พอละสำหรับโลกที่กำลังก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็วโควิดไม่ได้มาให้เราช้าลงแต่มาให้เราเร็วขึ้นแต่ในความเร็วต้องไม่รนก็ต้องมีความสมดุลของกายใจที่จะไม่รนไม่รุ่งริ่งก็ต้องฝึกจริงๆค่ะตอนนี้เรียกว่าโควิดมาเป็นโลกแห่งการภาวนาของพวกเราทุกคนเลยค่ะครับก็กลายเป็นในวิกฤตนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะเร่งการภาวนาเพราะว่าความไม่แน่นอนความทุกข์ความตายมันอยู่รอบๆตัวนั้นแค่หนึ่งลมหายใจก็ทำให้ชีวิตแต่ละคนก็เปลี่ยนไปได้พอสมควรเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้คุณยายเล่าให้ฟังพี่เก๋ถามเรื่องสมดุลเมื่อกี้ผมจับประเด็นได้ว่ามีทางเรื่องกายเรื่องใจใช่ไหมครับการอยู่กับปัจจุบันนะครับสมดุลในการที่ทำให้เร็วแต่ไม่ได้หล่นนะครับเราจะอยู่กับในสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างนะครับพี่เก๋ก็เท่าที่ฟังดูเหมือนกับว่าทุกคนก็ถ้าเรามองวิกฤตโควิดให้เป็นโอกาสเราก็สามารถเรียนรู้อะไรได้เยอะจากวิกฤตนี้เลยนะครับพี่ค่ะครับผมแล้วทางด้านของบริษัทจดทะเบียนไทยเห็นได้ข่าวว่าก็ลุกขึ้นมาทำโครงการเพื่อสังคมเยอะพอสมควรเลยครับพี่ช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงครับเผื่ออะไรที่จะเชื่อมโยงกับทางด้านทางเสถียรได้นะครับครับค่ะก็ต้องเรียนว่าคนไทยเป็นคนที่มีน้ำใจมากๆเลยนะคะตอนนี้ออกประสานไปทางทิศไหนเนี่ยมีแต่คนพร้อมที่จะช่วยเหลือนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการเกี่ยงงอนกันเลยนะคะว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของคนนั้นคนนี้นะคะทางสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเรามีบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เป็นสมาชิกนะคะเราก็ทำโครงการรวมใจบริษัทจดทะเบียนสู่ชุมชนนะคะหลักเลยเราต้องการที่จะไปช่วยร้านค้าที่เป็นร้านค้าขนาดเล็กนะคะโดยเฉพาะร้านอาหารณวันนี้ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะคะให้อยู่ได้เราก็จะไปสั่งอาหารจากร้านในพื้นที่ต่างๆเนี่ยค่ะเพื่อที่จะนำอาหารไปมอบให้กับชุมชนให้กับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขนะคะมอบให้กับทางด้านของกลุ่มเปราะบางในสังคมนะคะเราทำงานร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขอยู่ในเขตต่างๆในกรุงเทพเนี่ยค่ะณวันนี้เนี่ยต้องดีใจมากๆเลยนะคะอาทิตย์ที่ผ่านมาได้รับการแบ่งปันวัคซีนจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มาเพื่อลงสู่ชุมชนนะคะโดยเฉพาะคนผู้สูงอายุนะคะคนที่ต้องออกไปทำงานนอกชุมชนนะคะค่ะแล้วก็ทาง
ทางสมาคมเราก็ตั้งเป้าไปนะคะในเดือนหนึ่งเนี่ยเราจะกระจายอาหารไปให้ได้ใน100 ชุดนะคะโทษทัน100,000 ชุดนหะนึ่คงะแสหนนึ่งชุดแสนชคุรัดบต่อเดือนใน1 เดือนสคี่่ะเดือนครับแล้วก็เวลาเราไปทำงานกับร้านค้าเราก็จะมีทีมลงไปช่วยนะคะว่าต้องคิดว่าเราต้องสั่งอาหารจากเขาในอาทิตย์เนี้ยให้เขาได้มีเงินคล้ายๆมีกระแสโลหิตได้หมุนเวียนในร่างกายอะค่ะจะต้องได้อาทิตย์หนึ่งสักประมาณเท่าไหร่นะคะเขาอยู่รอดชุมชนอยู่รอดสังคมก็จะไปได้ค่ะครับผมประเสริฐมากเลยค่ะคุเกณแม๋่ค่ะพี่เก๋มันประเสริฐมากเลยค่ะที่เราเอาความถ้าเรียกว่าความถนัดของคนหนึ่งคนไปสู่คนหนึ่งคนโดยเรามีสายป่านให้เขายังมีชีวิตรอดได้แม่ก็ห่วงนะคะห่วงร้านค้าเล็กๆหรือแม้แต่วิธีการที่จะเชื่อมโยงตรงนี้มันเหมือนมันเหมือนเป็นสะพานที่เชื่อมน้ำใจของคนน่ะไปสู่คนแล้วมันรอดทั้งสองฝั่งเลยฝั่งผู้ประกอบการเล็กๆก็รอดในขณะเดียวกันเนี่ยคือคนไม่มีกินมันก็ไม่มีกินเลยนะคะเราเข้าใจเลยอ่ะว่ามันหนึ่งมื้อของสิ่งที่กำลังหิวอยู่เนี่ยมันมีค่ามากกว่า10 มื้อของคนที่ไม่เคยอดอยากนะฉะนั้นอันนี้ประเสริฐมากเลยนี่ทำงานด้วยหัวใจโพธิสัตว์เลยต้องอนุโมทนาสาฝาธกุควคาม่ะชื่นชมฝากชื่นชมไปเลยค่ะโอ้โหดีใจได้ยินอย่างนี้บ้างก็ดีใจเลยล่ะว่ามันเป็นปัญญาในขณะที่ให้แล้วมันก็เชื่อมโยงให้สังคมประคับประคองอยู่ได้ไม่ใช่แค่เพียงสังคมเรามันมีน้ำใจเท่านั้นแต่มันมีปัญญาด้วยอ่ะมันมีปัญญาอยู่บนพื้นฐานของการให้แล้วมันก็จ้องรอดไปด้วยกันอนุโมทนาค่ะค่ะสาธุค่ะกราบคุณแม่จ้ะค่ะจ้ะครับด้วยความที่พี่เก๋เนี่ยผมรู้จักแล้วก็ทำงานพี่เก๋มานานมากเลยนะพี่เก๋ก็จะเป็นผู้บริหารแล้วก็เป็นผู้อำนวยการในบทบาทที่พี่เก๋เป็นอยู่นะแต่ในขณะเดียวกันพี่เก๋ยังมีความเชื่อที่จะพยายามเอาธรรมะเข้ามาเชื่อมโยงกับการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงใช่ไหมครับนี่จะลองถามพี่เก๋นิดนึงว่าพี่เก๋มีความเชื่ออะไรในการเอาสองมุมนี้มาสอดประสานกันนะครับเรื่องความเป็นผู้นำแล้วก็ความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมะครับพี่ค่ะต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะคะว่าผู้บริหารหลายๆคนเนี่ยค่ะเป็นคนที่ดีนะคะเป็นคนที่ดีมากๆเลยแล้วก็เป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อนะคะทำงานก็เก่งนะคะแต่บางครั้งด้วยความที่ว่าเราใช้เวลาในการทำงานประชุมนะคะแล้วก็อาจจะต้องดูแลครอบครัวด้วยบางครั้งเนี่ยมันไม่มีเวลาที่มาดูแลตัวเองอะค่ะแม้กระทั่งสุขภาพนะคะรวมทั้งจิตใจด้วยพอเราจัดหลักสูตรเรื่องของการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารนะคะ ก็เลยคิดว่าถ้าเรามีครูบาอาจารย์นะคะมาช่วยในการที่จะเหมือนปลุกให้เขาได้มาดูว่าณวันนี้เนี่ยเขายังเดินหลงทางอยู่หรือเปล่านะคะ ได้มีโอกาสจัดหลักสูตรต่างๆนะคะให้กับผู้บริหารได้มามีพนะไปที่อินเดียนะคะไปทำกิจกรรมด้วยกันต่างๆเนี่ยเราเห็นเลยว่าบางคนบอกห่างไกลศาสนามากนะคะแต่เขาใช้เวลาแค่วันเดียวนะคะหรือ2 วันในการที่ฟังครูบาอาจารย์แล้วก็นั่งระลึกด้วยตัวเองอะค่ะด้วยจิตที่เงียบๆสงบสงบเขาก็สามารถที่จะเดินมาแล้วสะท้อนอะไรได้ว่านี่คือจุดที่เขาต้องหันหลังกลับบ้างนะคะไม่ใช่เดินหน้าอย่างเดียวค่ะก็ดีใจว่าได้เห็นผู้บริหารหลายๆคนเนี่ยที่เปลี่ยนตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกว่าเข้าใจคำว่าความสุขมากขึ้นนะคะไม่ได้วัดที่ตัวเงินหรือว่าตำแหน่งที่เขาได้มาในช่วง10-20 ปีที่ทำงานมานะคะมีผู้บริหารท่านหนึ่งต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะพอกลับมาจากการไปทริปอินเดียก็กลับมาบอกว่าเขารู้สึกผิดมากๆเลยแม้กระทั่งเลขาเนี่ยเขายังไม่มีการทักทายว่าคนที่อยู่ทำงานทุกอย่างให้กับเขาเนี่ยค่ะเขาเพิ่งมารู้ว่าคุณแม่ของเลขาเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็เป็นมาหลายเดือนแล้วด้วยเนี่ยค่ะเขาเลยสะท้อนว่าเฮ้ยบางครั้งเราเดินหน้าไปอย่างเดียวแล้วเราทิ้งคนอื่นไว้ข้างหลังแล้วก็ห่างไกลไปเรื่อยๆนะคะพอหยุดคิดได้
ขาก็จะรู้สึกว่ามันมีจุดที่เขาจะเติมเต็มในชีวิตได้อะค่ะแสดงว่าการที่ให้คนได้กลับไปตกตะกอนกับตัวเองในเวลาที่เราไป spiritual trip หรือว่าไปอยู่กับตัวเองลึกๆมีกัลยาณมิตรมาอาจจะทำให้คนหนึ่งคนซึ่งเป็นคนมีคุณภาพอยู่แล้วผู้บริหารต้องเป็นคนที่มีคุณภาพอยู่แล้วแต่บางทีอาจจะหลงลืมอะไรบางอย่างที่มันอยู่ใกล้ตัวให้กลับมาเป็นแว่นขยายที่ส่องเห็นอะไรบางอย่างที่ชัดขึ้นและยิ่งถ้าเราดูแลจิตใจของคนที่เราก็ต้องอาศัยเขาเนี่ยคุณแม่ว่าเขานะคะจะเป็นคุณภาพของงานอย่างที่มีความสมัครใจไม่ต้องร้องขอเลยอันนี้ก็เป็นเหมือนการลงทุนอย่างหนึ่งแต่เป็นการลงทุนที่มีแค่เพียงฟังเขาด้วยหัวใจสักหน่อยแม่มีความรู้สึกอย่างนี้นะคะคุณแม่เคยเห็นว่าเวลาที่เราจัดการเหมือนกับภาวนาร่วมกันเนี่ยแม่เห็นอย่างหนึ่งว่ามันเร็วกว่าเวลาที่เราจะเลคเชอร์กันธรรมดาก็คือการเหมือนมีแก้วน้ำที่มานั่งนิ่งๆแล้วตกตะกอนนะคะมันยังเห็นว่าบางทีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราดีแล้วเราไม่รู้ว่าเรามีตะกอนแต่พอเราได้อยู่กับตัวเองได้ตามลมหายใจได้ตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อเนี่ยมันจะแยกระหว่างตะกอนกับสิ่งที่มันเป็นความใสที่มันอยู่ด้วยกันได้แล้วคราวนี้ล่ะค่ะปัญญาในการจัดการที่จะดึงตะกอนออกในแต่ละวิธีการของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะทำให้เหลือน้ำใสที่มากกว่าชีวิตจะดีขึ้นสดขึ้นคุณแม่ยินดีเลยนะครับถ้าพี่เก๋จะมาหุบเขาโพธิสัตว์ก็ยินดีรับใช้เลยค่ะเราเป็น spiritual journey เลยค่ะค่ะต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่นะคะก็คิดว่าคงต้องได้ไปรบกวนคุณแม่ก็ดร.เอก็จะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีอะค่ะที่ทุกครั้งไปเราออกเดินทางกันก็มาช่วยเหลือนะคะในการจัดทริปในการเป็นวิทยากรด้วยมาช่วยถ่ายรูปด้วยนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะครับแล้วก็ช่วยยกของครับพี่เพราะว่าผู้ชายจะน้อย ครับผมแต่ก็เมื่อกี้ชอบประเด็นที่คุณยายพูดมากเลยอยากจะตอบประเด็นนิดนึงครับคุณยายครับในเรื่องของผู้นำกับธรรมะครับคุณยายก็พูดเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าสมมติว่าเกิดมีคนที่ตามพี่เก๋มาแล้วว่าเอ๊ะพี่เก๋พูดอะไรเนี่ยแล้วทางเรื่องของการเป็นผู้บริหารในองค์กรการเป็นผู้นำธรรมะมันมีส่วนช่วยยังไงมันมีแง่มุมยังไงที่จะทำให้เขาตกตะกอนและตกตะกอนมันดียังไงถ้ามีคนตั้งคำถามอย่างนี้กับคุณยายครับคุณยายจะช่วยนำเสนอธรรมะให้เขาเข้าใจได้ยังไงบ้างครับคุณยายว่าการบริหารที่ดีคือการบริหารกายใจของเราเนี่ยแหละผู้บริหารหรืออาจจะไม่ได้เป็นผู้บริหารแต่เราเริ่มบริหารกายบริหารใจบริหารจิตของเราจนเราเป็นมนุษย์ที่มีความคุณแม่ว่าคนที่มีจิตใจที่มันเบาขึ้นมันสูงขึ้นเนี่ยมันจะเห็นภาพชัดมันจะเห็นการบริหารองค์กรชัดด้วยนะคะมันคือเรื่องเดียวกันนะความสมดุลของโลกและความสมดุลของธรรมเนี่ยมันคือเนื้อเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่เราจะหยิบอะไรขึ้นนำและเราจะเอาอะไรตามแล้วมันก็สลับกันได้ถ้ากรณีที่เราต้องเว้นวรรคตัวเราบ้างเราก็อาจจะมาเล่นความเพียรในเรื่องของการสร้างความสมดุลทางจิตใจของเราบางทีมันเหนื่อยมากๆน่ะมันหยุดเองเลยนะคะมันเหนื่อยเมื่อไหร่เนี่ยแล้วเรารู้ทันเหนื่อยเนี่ยเราจะไม่หลงแต่ถ้าเราทำแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราเหนื่อยแล้วเราก็ดันไปตอนเนี้ยเราจะดันไปในสิ่งที่มันหลงก็ได้ฉะนั้นถ้าการมีเว้นแว็กบ้างนะคะมีสเปซไว้สำหรับให้เราได้หายใจลึกบ้างหรือบางทีเราอาจจะนั่งกินข้าวเงียบๆกับตัวเราเองเห็นการทำหน้าที่แม้แต่หนึ่งคำข้าวที่มันอยู่กับความเงียบเราอาจจะเห็นเลยว่าความพอใจที่จะมีกายวิเวกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คือมันต้องมีอ่ะคุณยายว่ามันต้องมีอ่ะเราเที่ยวไม่ได้ตลอดเวลาแต่เราต้องมีการเดินทางด้านในด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีกายวิเวกสักหนึ่งวัน24ชั่วโมงหรือ day and night อันนี้ยกตัวอย่างเลยนะคะอย่างบางทีแค่เพียงคืนเดียวนะ day and night เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าวันรุ่งขึ้นมันรู้สึกสดกว่าเพราะฉะนั้นการที่เราได้บริหารกายบริหารจิตแล้วเราก็เข้าถึงความเป็นวิเวกวิเวกเนี่ยหมายถึงความเงียบความสงัดจากการเอาเรื่องจากการแบกปัญหาไว้บนไหล่หนักอึ้งแต่มันไร้แก่นสารมันจะทำให้เราเนี่ย
เห็นถึงจิตวิเวกด้วยบางทีการออกมาอย่างเงี้ยมันเป็นกายวิเวกถึงจะออกมาเป็นหมู่คณะก็จริงแต่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยเราจะอยู่กับความเขาเรียกความเป็นคนที่จะตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อสัก1 ชั่วโมงหรือ2 ชั่วโมงหรืออาจจะ10 นาทีหรือ20 นาทีระหว่างวันพอมันเริ่มทำจะมันเริ่มศรัทธาตัวเองมันก็จะไปใส่ลงไปในระหว่างวันที่เราพอจะหายใจลึกแต่ที่สำคัญคืออุปธิวิเวกคือการวิเวกจากความยึดมั่นถือมั่นถ้าผู้บริหารคิดว่าฉันคือผู้บริหารตลอดเวลา24 ชั่วโมงนี่เครียดนะเหนื่อยนะเพราะว่าสมมติมันเปลี่ยนอยู่ถ้าเราอยู่ที่ออฟฟิศเราก็อาจจะเป็นผู้บริหารออฟฟิศถ้าเราอยู่บ้านเราเป็นแม่เราเป็นเมียเราเป็นผู้หญิงที่มีสติในบ้านอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะต้องเรียนรู้ว่าอ๋อมันมี3 วิเวกแล้วตอนนี้มีกายวิเวกมีจิตวิเวกแล้วมันก็มีอุปธิวิเวกไอ้ที่ยอดที่สุดของความเพียรเนี่ยคือรู้จักอุปธิวิเวกคือวิเวกจากความยึดมั่นถือมั่นผู้บริหารบางคนทำตัวเรียบง่ายซิมเพิลมากเลยโลว์โปรไฟล์เลยไปไหนเนี่ยทั้งที่เขาเป็นผู้บริหารใหญ่ในองค์กรนะคะแต่ว่ามันเบื่อแล้วไงพอถึงเวลานั้นน่ะมันไม่ใช่ความเบื่อแบบเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแบบคนโลกละแต่มันเป็นความหน่ายออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นมันคลายกำหนัดเพราะว่ามันรู้เลยว่าการแบกถืออะไรมันเป็นความทุกข์ในโลกมันอันนี้คุณแม่เห็นด้วยเพราะคุณแม่ทำอย่างเงี้ยกับผู้บริหารลูกศิษย์เราก็หลายคนเป็นผู้บริหารก็เอาคนในสำนักงานมาด้วยนะเพื่อให้ไปด้วยกันเอาทีมของตัวเองมาด้วยนะเพราะเวลากลับไปแล้วมันพูดภาษาเดียวกันมันก็เลยทำให้การขับเคลื่อนองค์กรเนี่ยมันเร็วขึ้นมันคมขึ้นมันชัดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะครับครับผมก็ลูกศิษย์คุณยายหลายท่านก็พี่เก๋ก็รู้จักดีนะครับที่เพิ่งมาบวชเห็นความแตกต่างบ้างไหมครับอาจจะไม่ต้องระบุจริงๆต้องอยากจะกราบเรียนถามคุณแม่ค่ะอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราจัดให้ผู้บริหารมาปฏิบัติหรือว่ามาปลีกวิเวกเวลากลับไปที่ทำงานจะมีคนพูดเลยค่ะว่าโอ้โหไปทำอะไรมาหน้าตาสดใสขึ้นไปทำอะไรมาดูเปลี่ยนไปเนาะดูพูดช้าลงดูใจเย็นแต่รู้สึก1 อาทิตย์ผ่านไปมันกลับไปอยู่ในแทร็กเดิมอะค่ะคุณแม่ทำยังไงให้คือคุณแม่ว่าคนที่จะวัดได้ว่าใครมาปฏิบัติแล้วก้าวหน้าเนี่ยดูว่าเขามีปัญญาคมขึ้นหรือเปล่าเขามีปัญญาในการแก้ปัญหาเขาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนทางกายภาพเขาอาจจะช้าแล้วก็อาจจะกลับมาเร็วเขาอาจจะเงียบแล้วก็กลับมาโวยวายมันเป็นไปได้นะคะพี่เก๋เพราะว่าคนเราเนี่ยมันสะสมกันมาโอ้เยอะกว่าจะเอาออกอาบน้ำทีเดียวมันก็ไม่สะอาดหรอกค่ะแต่อย่างน้อยคุณแม่ว่านะอย่างน้อยถ้าเขาไปทำต่อเนื่องนะคะไม่ใช่มาแล้วกลับไปแล้วไม่ทำต่ออีกเลยอาบน้ำหนเดียวแล้วจะเอาสะอาดทั้งชีวิตเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเขาทำต่อเนื่องเขาค่อยๆเกาไปเรื่อยๆเขาค่อยๆละไปเรื่อยๆเขาจะเห็นเลยว่าความสักเซสของชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่ทิ้งขว้างแต่มันเป็นการปล่อยวางในบางเรื่องที่มันรู้ว่าถึงเวลาวางต้องวางถึงเวลาเร่งต้องเร่งเพราะฉะนั้นการที่จะให้คนหนึ่งคนซึ่งเป็นคนอาจจะขี้โกรธเจ้าอารมณ์มาปฏิบัติแล้วจะเย็นลงในทันทียากค่ะแต่ถ้าเขาถูกวินัยของเขาที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยกับความซื่อสัตย์ของเขาทำบ่อยๆเติมน้ำดีลงไปทุกเรื่องวันหนึ่งสิ่งที่มันเคยแบบเข้มข้นมันจะเจือจางที่มันเคยเป็นพิษมันก็จะอ่อนลงฉะนั้นการทำอย่างต่อเนื่องจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าการอยู่ในพีเรียดสั้นๆตรงนั้นอีกค่ะฉะนั้นเราเริ่มต้นโดยการไปด้วยกันและเตือนกันอยู่บ่อยๆว่าตอนนี้ลมหายใจไปไหนอ้าวอันนี้รู้หรือหลงเอ๊ะอวิชชาหรือเปล่าเนี่ยหรืออาจจะบอกว่าขณะเนี้ยรู้สึกตัวไหมอย่างเงี้ยค่ะการเตือนกันเบาๆไม่ต้องถึงกับขั้นยกธรรมาสน์มาตั้งนะคะแต่แบบสะกิดใจกับคำไหนเอาคำนั้นเตือนอันนี้มันเย็นหรือมันร้อนเนี่ยที่พูดอยู่เนี่ยกำลังจะบอกอะไรจ๊ะน้ำเดือดหรือยังอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะเบาลงค่ะมันก็อยู่ที่ว่าเขาจะมีกัลยาณมิตรที่จะทำเรื่องนี้ไปกับเขาอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าค่ะครับผมค
ความต่อเนื่องนะครับพี่เก๋เป็นเรื่องสําคัญนะซึ่งเป็นอะไรที่ก็เห็นพี่เก๋ก็พยายามทําอยู่เหมือนกันครับเรื่องความต่อเนื่องต้องรีเฟรชตลอดเลยค่ะ แต่มันเป็นปกตินะพี่เก๋คุณแม่จะบอกอะไรให้คนที่เข้าวัดหรือคนที่ไปปฏิบัติเนี่ยอุ้ยก็จะดูมันโอ้โหออกมาแล้วบรรลุธรรมเลยคือแทบจะเรียกว่าโอ้โหออกมาเป็นพระอรหันต์เลยที่จริงโสดาบันก็ยังไม่ได้เลยเนี่ยนะจ๊ะแต่ว่าจริงๆถ้าถูกเตือนแล้วเขากล้าให้เตือนกันนะคือเราเตือนกันได้ลูกน้องเตือนเจ้านายได้เจ้านายเตือนลูกน้องได้อันนี้แหละค่ะจะสนุกเป็นทีมเลยแหละค่ะค่ะมีคนนึงอะค่ะขออนุญาตเล่าให้คุณแม่ฟังมีคนนึงไม่เคยปฏิบัติเลยไม่เคยเข้าวัดเลยนะคะก็กลับจากทริปอินเดียกลับมาก็มาถามว่าพี่ครับผมจะซื้อหิ้งพระได้ที่ไหนก็รู้สึกโอ้แบบภรรยาบอกพี่เอาสามีหนูไปทำอะไรมาก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะเขาบอกเขาไม่เคยมีพระพุทธรูปในบ้านเลยก่อนเริ่มจากการมีหิ้งพระก่อนค่ะดีจ้ะแล้วก็ซื้อรูปประคำเป็น10เส้นเลยค่ะคุณแม่ห้อยคอกลับมาจากอินเดียลงจากเครื่องนี่โอ้โหดูเป็นนักบวชเลยครับผมแต่เห็นตอนเช้าเนี่ยแอบไปฟังFacebook ของคุณยายมาครับเห็นคุณยายก็โอ้โหจัดชุดใหญ่เลยกับคณะแม่ชีนะครับก็รู้สึกว่าอิ่มเอมแล้วก็โดนใจพอสมควรที่ชอบมากเลยคุณยายบอกว่าตอนนี้เราบวชมาเป็นเดือนที่2แล้วใช่ไหมครับก็อยากให้คุณยายเล่าให้ฟังนิดนึงว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเห็นแม่ชีก็โอ้อนุโมทนากันใหญ่กับข้อธรรมที่คุณยายเล่าให้ฟังนะครับก็ต่อเรื่องจากพี่เก๋เลยเมื่อกี้เนี่ยบางทีคนเนี่ยเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกไงแล้วก็คิดว่าตัวเองจะบรรลุแล้วไงทีนี้เวลาคุณยายสอนนักบวชที่มาบวชได้1เดือนแล้วก็จะมาบวชกันพรรษา1-3เดือนน่ะก็ดูเหมือนแม้ตัวนี้มันจะแบบผ่องใสออร่ามันออกก็ต้องถูกขนาบหน่อย คือก็ลองของกันเลยเมื่อเช้านี้ก็เลยลองโยนเข้าไปว่าถ้าเรารู้ว่าโพธิปักขิยธรรมเนี่ย มันคือการเรียนรู้ที่จะดีดเราให้ข้ามไปในอีกระดับนึงจากปุถุชนเข้าสู่อริยชนเนี่ยเรารู้ไหมว่ากิจต่อไอ้โพธิปักขิยธรรมนี่คืออะไรทีนี้พอมันไปถึงไอ้โพชฌงค์เจ็ดเนี่ยมันก็เริ่มอธิบายเป็นขณะจิตเดียวแล้วมันไม่ใช่หายใจหลายเฮือกแล้วมันเฮือกเดียวแล้วมันมีโพชฌงค์เจ็ดแล้วมันมีมรรคภาวนามรรคเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนยูนิฟอร์มแล้วไงมันคือการเดินทางด้านในที่มีปัญญาศีลและสมาธิเนี่ยแหละแล้วมันก็เข้าสู่การปฏิบัติที่เรียกว่าสมถวิปัสสนาแล้วก็มีนิพพานเป็นเป้าหมายเราก็จะคุยกันว่ามรรคเนี่ยมันไม่ใช่เป้าหมายนะมรรคมันคือหนทางที่จะไปถึงเป้าหมายเพราะฉะนั้นถ้าเรามีใช้คำว่ามีวินัยสักหน่อยเดียวคือไม่ต้องเยอะก็ได้ไม่ต้องการมากเลยเอาแค่ถ้าเรารู้สึกว่าเราอึดอัดละเรากำลังกระเพื่อมไปด้วยความอยากได้เพ่งเล็งของอุปกิเลสตัวที่หนึ่งอะก็เอาด้านเอาจะเอาเนี่ยลงทุนมากเอากำไรแบบเยอะมันก็พอไหวแต่ถ้าลงทุนน้อยเอากำไรเยอะนี่มันก็เอาเปรียบไปนะยุคนี้เราก็จะบอกเขาว่าถ้ามันมีความโลภที่กล้าจะเอาไม่รู้อะไรควรไม่ควรเนี่ยเขาต้องเบรกโดยการขยายใจเขาอย่างไรเขาต้องรู้ว่าใจของเขาเนี่ยมันต้องมีจิตที่คิดจะให้อย่างไรมันต้องไม่ตนียังไงเพราะว่าคนที่ตนีเนี่ยมันจะเอาแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะทำเขาเรียกว่าสันโดษในอกุศลคือเราจะไม่เข้าไปยุ่งในสิ่งที่มันจะส่งเสริมให้เราเนี่ยมีความระโมบเยอะแต่เราจะเห็นความระโมบให้สั้นที่สุดและละมันและขยันให้มากขึ้น มีฉันทะขยันมากขึ้นมีความเพียรที่จะปิดประตูนรกในความขยันนั้นเนี่ยและมีความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการเป็นนักทดลองใคร่ควรในเหตุแล้วปล่อยวางในผลเนี่ยวิมังสาจะมีนั่นฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาไม่ได้มีไว้ท่องแต่มีไว้สำหรับตรวจเราว่าเฮ้ยเราทำของยากด้วยกันได้ไหมมันก็ลงไปในโอ้โหอินทรีย์5พละ5พ่อชง7อันนี้ก็ยาวไปไม่อธิบายแต่บอกว่าถ้าเราเข้าไปถึงการเริ่มต้นที่ดีว่ากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานจนเราสามารถเห็นตัวเราเนี่ยมีความสมดุลของกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้คือความสมดุลในธรรมแล้วค่ะแล้วมันก็จะไอ้ความสมดุลในนี้ค่ะไปบริหารโลกมันก็จะมีความสมดุลทางโลกด้วยชื่อเราเลยล่ะชื่อตอนวันนี้ถึงได้พูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีพูดเรื่อง
อุปกิเลส16เครื่องอุปกิเลส16เนี่ยมันคือฝ่ายที่ต้องละทั้งหมดตั้งแต่อภิชฌาทิสมะโลภะไปเลยนะคะแล้วก็ต้องเร่งโพธิปักขิยธรรมถ้าอย่างเงี้ยสมดุลและเป้าหมายของสิ่งที่เรากําลังเกิดขึ้นที่เราเรียกว่าความสมดุลทั้งทางโลกทางธรรมเนี่ยมันทําให้โลกใบเนี้ยมันงดงามระดับปัจเจกคือประโยชน์ตนก็ได้ค่ะประโยชน์ท่านก็ได้ค่ะประโยชน์สังคมก็ได้ด้วยนะคะมันเป็นประโยชน์ของโลกเลยก็คือจัดเซตใหญ่เป็นการฉลอง1 เดือนที่ผ่านไปทุกคนก็ยังเข้มแข็งดีอยู่ค่ะแต่ถ้าเราไม่ถึง1 เดือนเรา1 วันแค่เปลี่ยนยูนิฟอร์มเนี่ยมันยังไม่ได้เปลี่ยนจิตถูกไหมคะใช่ครับมันต้องกลับมามีความสมดุลทางใจด้วยค่ะครับขอบพระคุณครับคุณยายครับความต่อเนื่องครับพี่เก๋ก็จริงๆแล้วคําถามหนึ่งที่ผมเชื่อว่าพี่เก๋กับผมก็ได้ยินมาพอสมควรเลยครับคุณยายก็คือมีคําถามที่ว่าการเป็นผู้บริหารการเป็นพนักงานออฟฟิศเนี่ยสามารถบรรลุธรรมได้ไหมครับแล้วมันมีวิธีไหนที่จะสร้างสมดุลในสิ่งเหล่านี้ครับอาจจะไม่ต้องถึงขนาดที่ว่าสเต็ปแรกนิพพานเลยแต่ก็กายกับจิตนะครับกิจกับงานให้มันมีความสมดุลให้มันมีความสุขครับได้คุณยเาลยยครับผมได้เลยค่ะคุณแม่ว่าพี่เก๋ก็ได้ทดลองทำเรื่องเหล่านี้แล้วล่ะเรามีนิพพานชิมลองนะถ้าเราเป็นผู้บริหารขนาดโอ้โหเป็นผู้ที่รู้ในเรื่องของการทำธุรกิจดีเนี่ยต้องยิ่งมียิ่งต้องมีความสมดุลทางกายใจไม่งั้นก็มันจะโยกโครงมันจะสั่นคลอนฉะนั้นในระดับของโสดาบันเนี่ยไม่ต้องบวชเลยค่ะยังไม่ต้องเป็นนักบวชเลยค่ะเป็นผู้ที่สนใจอย่างน้อยเนี่ยมีกายภาวนาทำตัวเองให้สะอาดสะอ้านบ้างกายภาวนามีศีลภาวนาศีลเนี่ยไม่ใช่ข้อห้ามนะคะไม่ใช่ข้อห้ามแต่ศีลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่มนุษย์1 คนมันอิ่มแล้วมันเต็มที่แล้วมันเปรมปรีแล้วมันจึงไม่เบียดเบียนถ้าเรามองศีลเป็นเรื่องของการมีวินัยในการที่จะไม่ทำให้ใครต้องเจ็บปวดเพราะเราเนี่ยคุณแม่ว่าอันนี้มันเริ่มเปลี่ยนจากปุถุชนละศีลภาวนาสำคัญนะแต่หลายคนไปมองศีลเป็นข้อห้ามนะมองศีลเป็นข้อบังคับนะมันเลยมองไม่กว้างอ่ะที่จริงศีลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราเนี่ยได้เห็นใจของเราเนี่ยมันเริ่มแคร์คนอื่นละมันเริ่มจะแชร์กับคนอื่นละมันเริ่มเรสเปคเคารพคนอื่นละอย่างเงี้ยค่ะศีลมันก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติพอมันมีศีลเนี่ยมันก็มีแบบมันเป็นจิตภาวนาที่แบบมันเป็นอัตโนมัติไม่ได้ขึ้นอยู่กับท่านั่งยืนเดินอิริยาบถเล็กใหญ่ไม่ใช่แต่ว่าเวลาที่เรานึกคิดอะไรเราจะเห็นได้ถึงความไม่เที่ยงเห็นสิ่งที่มันไม่เที่ยงเห็นความที่มันมาไปเกิดดับฉับพลันขึ้นทีนี้ถ้าทำทั้งหลายทั้งปวงเข้ามาถึงระดับพอมันมีกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนามันมีปัญญาภาวนาปัญญาเนี่ยมันคือความคมที่จะตัดไม่เหลือเลยทั้งที่เรามีศีล5บริสุทธิ์ยังเป็นคฤหัสถ์อยู่ยังเป็นผู้บริหารอยู่ยังเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานในองค์กรอยู่ก็เป็นอย่างที่เราเป็นโดยสมมุตินี่แหละแต่ว่ามันเข้าสู่นิพพานชิมลองบ้างมันเข้าสู่วิมุตติได้บ้างเพราะฉะนั้นไอ้ภาวนาสี่เนี่ยกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนาเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยปฏิบัติได้เลยค่ะไม่ต้องขึ้นอยู่กันมาต้องมาบวชหรือว่ามาในพรรษาก็ได้ไม่จำเป็นถ้าคนนั้นน่ะลองทำดูก่อนแล้วติดใจจริงๆเริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากลงลึกมากกว่านี้อ่ะก็มาบวชหรือมาปฏิบัติ2 คืน 3 วันแล้วจากนั้นมันก็เริ่มไปสู่ทุกวัน7 วันอยู่ที่บ้านอยู่กับสิ่งที่ตัวเองยังต้องทำหน้าที่อยู่แล้วก็อาจจะมีในพรรษาหนึ่งนะอย่างเราก็เห็นหลายคนก็มีความตั้งใจแล้วว่าพรรษาเนี้ยจะลองนิพพานชิมลองดูก็ขยับไปตามคุณภาพของความพร้อมของเขาทำได้ค่ะคุณแม่ขอยืนยันว่าพวกเราถ้าเราเห็นตัวเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราไม่เคยทำแล้วไม่คิดว่าจะทำได้และเกิดศรัทธาอย่างมีปัญญาแล้วทำได้คนอื่นก็ทำได้ค่ะครับสาธุครับพี่เก๋เป็นไงครับฟังแล้วก็เป็นข้อคิดที่ดีเนาะเราได้ยินคำถามแบบนี้เยอะมากเลยนะครับพี่ใช่ค่ะบางคนก็มีแต่ความกลัว
โอ้ยต้องไปนุ่งใส่ชุดขาวต้องนั่งตั้งแต่ตี 4ต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพอมันมีกรอบเยอะเขาก็จะยิ่งเอาตัวห่างออกไปอะค่ะพี่เก๋คุณแม่เข้าใจคำว่าเกาะนะเนี่ยเห็นไหมว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยเรามักจะไปสร้างเกาะมันเลยสร้างความอึดอัดเขาก็กลัวสิมาแล้วต้องเดินช้าใช่ไหมต้องกินข้าวช้าๆใช่ไหมต้องโอ้โหแบบยกย่างหนอยิ่งใช่ไหมมันก็เลยเกิดความผิดไปจากสิ่งที่เขาอยู่ทั้งโลกแต่ถ้าเราทำทุกอย่างมันเป็นไลฟ์สไตล์ล่ะเราทำทุกอย่างให้มันเป็นปกติเพียงแต่ว่าตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามกับตัวเองทีขึ้นหน่อยเช่นเช้านี้ตื่นขึ้นมาเนี่ยหายใจยังหายใจยังไงรู้ว่าตัวเองหายใจยังไงตื่นขึ้นมาเนี่ยหายใจอย่างอ่อนโยนไหมมันก็จะเริ่มลงไปในรายละเอียดเขาก็ยังเป็นคนปกตินะคะเดินเหินปกตินะคะแต่เริ่มมีสติและสัมปชัญญะมากขึ้นพอมันมีสติรู้ทันเนี่ยแล้วมันละได้เร็วแสดงว่ามีสัมปชัญญะละนั่นสติสัมปชัญญะมันเป็นของที่ต้องไปด้วยกันค่ะมีสติสัมปชัญญะมันก็ไม่เห็นต้องมียูนิฟอร์มใช่ไหมคะกินกินข้าวเราก็รู้ใช่ไหมคะว่ากายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานตรงนี้ฉะนั้นหนึ่งคำข้าวมันอาจจะเห็นถึงความเป็นอนิจจังเลยก็ได้อันนี้ก็ค่อยๆให้คนหนึ่งคนเนี่ยได้ลองมาทดลองและหาความเป็นไปได้แบบเขาเองและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกคนเนี่ยมันมีความหลากหลายมันมีความหลากหลายมากเลยฉะนั้นการดีไซน์การบรรลุธรรมของคนที่มีความหลากหลายและมีอุปนิสัยตามส่งก็หลากหลายเนี่ยมันต้องทำยังไงคุณแม่คิดว่าต่อไปเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันอยู่ในบ้านอยู่ในสำนักงานแม้กระทั่งอยู่ในโรมณียสถานใช่ไหมอย่างท่านเจ้าคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์ประยุทธ์เนี่ยท่านเคยมาเสถียรตั้งแต่ใบไม้ยังไม่มีเลยนะท่านพูดกับคุณแม่แล้วคุณแม่ก็ฟังท่านไม่ถนัดนะตอนนั้นน่ะท่านก็บอกว่าเสถียรธรรมสถานเป็นเหมือนโรมณียสถานเราก็คิดว่าเราก็เป็นแค่สวนน่ะแต่จริงๆแล้วมันคือสถานที่ที่สัปปายะสำหรับการที่จะส่งเสริมให้คนเนี่ยมีกายวิเวกมีแบบจิตวิเวกและอุปธิวิเวกได้เลยเราสามารถบรรลุธรรมได้ในงานการที่เราทำได้เลยด้วยซ้ำไปค่ะครับผมโอ้คุณยายนี้พูดถึงเรื่อง design thinking นะครับพี่เก๋มีการ individualize learning สำหรับแต่ละคนจริงๆธรรมะคงไม่ใช่ one size fit all นะมันก็คงจะแล้วแต่จริตเป็นปัจจตังของแต่ละคนจริงๆนะครับพี่เก๋ใช่ค่ะก็เราต้องดูเพราะว่าเวลาเราจัดหลักสูตรผู้บริหารเราจะสังเกตเห็นว่าแต่ละคนจริตเป็นยังไงแล้วพอเราไปร่วมทริปออกเดินทางไปปฏิบัติกันเนี่ยไปหาความสมดุลของจิตใจของชีวิตเราก็จะเห็นเลยว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะคุณแม่แต่ละคน7วัน3วัน7วันจะผลลัพธ์ต่างกันเลยค่ะเพราะว่าหลังจากครบทริปแล้วหรือระหว่างทริปเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันค่ะแต่ทุกคนไม่ได้ท้อถอยนะคะทุกคนอยากจะปรับปรุงตัวเองทุกคนคิดว่านี่แหละคือทางที่จะทำให้เขามีความสุขนะคะไม่ใช่การได้ขึ้นเงินเดือนเพิ่มขึ้นนะคะและยิ่งเขาได้มาพูดคุยกับคนที่ไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยนะคะบางคนก็มีปัญหาเรื่องลูกบางคนก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพพอมาพูดคุยกันในสถานที่ที่สัปปายะแล้วก็อาจจะมีครูบาอาจารย์ช่วยหรือว่าถ้าเราได้มีโอกาสไปรบกวนคุณแม่ที่เสถียรเนี่ยเราอาจจะได้ก็คุณแม่ก็อาจจะได้ช่วยด้วยอะค่ะมันเหมือนโคชชิ่งอะค่ะใช่คือคุณแม่น่ายินดีเลยเพราะคุณแม่เชื่อว่าแม้กระทั่งในชื่อรายการของเราเนี่ยสมดุลโลกสมดุลธรรมเนี่ยทำเป็นทริปมาที่หุบเขาได้เลยเราดีไซน์แม้กระทั่งคือมนุษย์เนี่ยมันมีจริตไม่เหมือนกันเนี่ยอุปนิสัยตามส่งก็ไม่เหมือนกันความชำนาญก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างขออนุญาตนะคะพ่อเอโอเคถ้าคุณแม่จะยกตัวอย่างวันก่อนเนี้ยอาจารย์สมชายจงแสงเนี่ยมากับภรรยานะคะจะต้องมาทำงานบางอย่างให้ที่หุบเขาโพธิสัตว์แล้วเขาก็กักตัวมาโควิดไม่มีแล้วก็เดินทางออกจากกรุงเทพมาถึงคุณยายเลยก็มาอยู่1วัน1คืน24ชั่วโมงนะคะก็พบว่า
เขาเห็นเราเนี่ยเป็น spiritual trip เลยเวลามาเนี่ยมันเริ่มดีไซน์ให้ตั้งแต่อย่างนี้เลยนะคะเพราะบางคนเนี่ยสนใจเรื่องการปรับกินสมมุตินะคะอาหารการกินในหุบเขาโพธิสัตว์น่ะมันเป็นเนเจอร์หมดมันจะเห็นเลยว่าถ้าคุณอยากกินอะไรคุณก็ต้องไปเก็บสิ่งนั้นแล้วคุณรู้ว่าสิ่งนั้นที่คุณไปเก็บเนี่ยมันมาจากอะไรคุณก็ไปทําปุ๋ยคุณรู้ว่าปุ๋ยมาจากไหนมาจากขี้เรามีโครงการทําขี้เป็นปุ๋ยจนออกมาใส่อยู่ในแปลงผักที่เป็นธรรมชาติของเราแล้วมันไปอยู่ในมื้ออาหารกอบกับว่าพวกเราเนี่ยมีดอกกุหลาบบังกะเรียเนี่ยเป็นหมื่นต้นหมื่นต้นเนี่ยเวลาเก็บทีเนี่ยมันก็มากกว่าหมื่นดอกอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะต้นหนึ่งมันหลายดอกแล้วก็กินชาไอ้เนี่ยค่ะชาที่เก็บสดๆเลยเนี่ยเรากินลองดูนะคะเอาแค่เรื่องกินอย่างเดียวอ่ะมันก็กลับไปอยู่กับธรรมชาติแล้วจากที่เราเคยมีตู้เย็นเป็นโลงศพตอนเนี้ยเรามีหุบเขาเนี่ยค่ะเป็นเหมือนที่ที่เราจะมองตรงไหนมันก็เป็นชีวิตของเราเรากับชีวิตอื่นมันเกี่ยวเนื่องกันมันเริ่มขยับไปถึงการฟังเสียงสวดมนต์ตอนเย็นซึ่งคือที่เนี่ยเวลาสวดมนต์เนี่ยนะคะคือได้ยินกันแบบทั้งเทวดาและมนุษย์นะคะเราก็เห็นว่าแสงที่มันจะตกลงกับความมืดที่มันเข้ามาเนี่ยกับความสว่างทางจิตเป็นยังไงอันนี้คุณแม่ดูจากนักธุรกิจที่เข้ามาในบ้านเรานะคะแล้วเราก็พบว่าตอนที่ประเมินการแบบทำงานใน24ชั่วโมงกับการมาซึ่งต้องการกลับมาเดินให้มันมั่นคงขึ้นทุกอย่างชัดขึ้นแล้วมันก็เห็นความคิดที่มาจากพื้นจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยโอ้มันมีความประโมทแห่งจิตมากยังมีรายละเอียดอีกเยอะนะคะฉะนั้นถ้าพี่เก๋จะมาเนี่ยเราจะลองดีไซน์ตามบุคลิกภาพของคนมาอุปนิสัยของคนมาจริตของคนมาแทบจะเรียกว่าตัดเสื้อเฉพาะตัวเลยนะจ๊ะไม่มาทำแบบเหมือนกันหมดก็ได้ใครอาจจะไปเดินป่าก็ได้ใครอาจจะไปทำมันดาราก็ได้บางคนขอไปทำเรื่องของการหย่อนเม็ดผักลงไปในทาราฟาร์มก็ได้เช้าขึ้นมาจะมาตัดกุหลาบก็ได้ถ้านอนตื่นสายไม่ต้องดูพระอาทิตย์ขึ้นไปดูพระอาทิตย์ตกก็ได้แต่คุณแม่ว่าการที่เราให้คนหนึ่งคนได้เห็นวิธีการที่เขาจะนำกลับไปดีไซน์สิ่งที่เขาต้องเป็นจริงๆในโลกใบนี้ในเวลาที่เขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมคุณแม่ว่าอันนี้มันเป็นยุคเราแล้วล่ะมันจะไม่ได้เหมือนเราไปเข้าคอร์สนุ่งขาวห่มขาวเดินตามกันเป็นแถวมันอาจจะถูกดีไซน์โดยคนที่เข้ามาเองแล้วก็ซัพพอร์ตโดยถ้าหุบเขาโพธิสัตว์ก็เรียกว่าสังฆาของเราก็แข็งแรงนะคะบางคนขอไปยืนรดน้ำต้นไม้บางคนอาจจะขอไปจัดดอกไม้บางคนอาจจะขอไปทำงานศิลปะอื่นๆเขาก็มีเสิร์ฟเอาไว้ให้มันก็จะค่อยๆเป็นและยิ่งตอนนี้เรามีโปรดักต์ของทาราฟาร์มนะโอ้คุณแม่อยากจะบอกอย่างนึงว่าเราเห็นการพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นแบบแจกของสองตะเกียงเลยล่ะค่ะนี่พิษจากโควิดนะคะที่พูดนี่คือพิษจากโควิดค่ะในหนึ่งปีที่เราอยู่กับโควิดแบบนี้ภัยมาจากกรุงเทพแล้วก็หุบเขาเป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตก็กำลังเติบโตก็จึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รับใช้พี่เก๋ได้เลยนะคะมาเมื่อไหร่บอกด้วยนะค่ะกับขอบพระคุณแม่ไปล่วงหน้าเลยค่ะหลายคนติงมาแล้วเดี๋ยวพี่ติงมารับด้วย หลายคนอาจจะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่จะเห็นดาวเต็มท้องฟ้านะคะคุณแม่ใช่ใช่เพอเห็นดาวตกด้วยค่ะที่นี่มีดาวตกชัดเวลาเรามองเวลาที่มันเป็นเดือนมืดมันเราอยู่ที่ราดาร์เลยอะค่ะดาวมันติดเรามากเลยมันก็เลยเป็นโอกาสที่ดีมานะคะแต่ดีเลยครับพี่เก๋เหมือนกับเป็น spiritual self discovery เนี่ยนะครับเป็นแบบเป็นทริปซึ่งเราค้นหาสมดุลของเราเนาะสมดุลโลกสมดุลธรรมดิกใหญ่ก็พูดให้เราฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกายใจในเรื่องของการอยู่กับธรรมะบทบาททางธรรมบทบาททางโลกนะครับว่าเราจะทำยังไงดีแต่ก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวชวนพี่เก๋ไปกราบคุณยายด้วยกันก่อนก็ได้ครับตอนนี้กำลังชวนพี่เก๋ไปปั่นจักรยานเล่นจักรยานจะได้หลบกลับมาที่กราบคุณยายผ่านเสถียรสองพอดีเลยอยากไปค่ะอยากไปดูต้นตุกุหลาบด้วยค่ะจริงๆจะกลับมาถามคุณแม่อีกประเด็นนึงอะค่ะผู้บริหารบางคนนะคะ
เขาเหมือนลืมหายใจไปเป็นสิบปีอะค่ะพอเกษียณเหมือนหลงอะค่ะลืมหายใจนี่คือทำงานหนักใช่ไหมในภาษาของพี่ใช่ค่ะคุณแม่ทำงานอย่างเดียวเลยค่ะพอเกษียณปุ๊บไปไม่ถูกเลยค่ะไม่รู้ว่าจะไปไหนไม่ได้เตรียมตัวเลยโอ้ก็ไม่เป็นไรเกษียณจากงานก็มาเล่นเกมลมหายใจต่อแล้วกันจริงๆแล้วงานด้านในเนี่ยตื่นเต้นนะงานด้านในอ่ะคือการตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อเนี่ยสนุกด้วยสนุกมากเพราะว่ามันจะเห็นความโกรธแบบโดยที่เราจะเห็นว่าเฮ้ยเราก็ใจเย็นแล้วเราก็ให้อภัยแล้วแต่ว่าตะกอนมันยังไม่ได้ออกเพราะมันถูกเขย่าด้วยเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะฟุ้งขึ้นมาคราวนี้แหละค่ะมันจะทำให้เราเห็นมันเร็วแล้วก็วางมันเร็วปล่อยมันเร็วได้หรือเปล่างานด้านในเนี่ยทำกันตลอดชีวิตไม่มีเกษียณแต่ถ้าเขาไม่คุ้นเคยเลยเขาอาจจะต้องเริ่มเป็นเด็กฝึกใหม่ยกตัวอย่างนะคะไม่เอ่ยชื่อเหมือนกันก็เป็นผู้ว่าการแบงก์ชาตินี่แหละค่ะตอนช่วงที่มันมีปัญหามากๆเนี่ยที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเป็นที่ไปนั่งหายใจลึกๆของอดีตผู้ว่าการแบงก์ชาติแล้วไม่ยิ้มเลยยิ้มไม่ได้เลยเพราะว่ามันแบกเอาไว้ทั้งโลกเลยสุดท้ายกับคำพูดสั้นๆที่เขาบอกว่าเราเคยยิ้มให้ตัวเองบ้างหรือเปล่าคือเราไม่ได้ยิ้มมานานแล้วแล้วเราเคยคิดว่าเราจะยิ้มให้ใครก่อนคนแรกถ้าเรายิ้มเมื่อไหร่มันก็ยิ้มให้ตัวเองเท่านั้นแหละค่ะก็ทำให้เตือนสติเพราะฉะนั้นเวลาถ้าพวกเราเองกำลังคิดว่าโอ้เราอยู่กับอะไรที่เราแบกเอาไว้ทั้งโลกเลยแล้ววันนี้เราต้องเกษียณแล้วของหนักที่แบกไว้อะเราก็ยังเสียดายอยู่แต่ว่ามันเหนื่อยจนหลุดมืออย่างหลวงพ่อชาบอกนะเราจะรู้ว่าหินหนักก็ต่อเมื่อมันหลุดมือไอ้ตอนที่แบกไว้น่ะใครบอกว่ามันหนักมันหนักเราก็ไม่เชื่อทำไมเราไม่เชื่อเพราะว่าเราเคยถือมันมาตลอดชีวิตเราคุ้นชินอยู่กับการแบกไอ้ก้อนหินตัวเนี้ยให้คนอื่นหวังดีว่ามันหนักนะปล่อยเถอะเราก็ไม่ปล่อยเพราะเราเสียดายเราแบกมันมาเราคิดมันคือชีวิตของเรากับการแบกหินแต่วันหนึ่งมันหมดแรงแล้วมันหลุดเราถึงจะรู้ว่าเบามันแปลว่าอะไรเบาแปลว่าการไม่แบกถูกไหมคะนั่นกว่าจะถึงตรงนั้นได้เนี่ยมันอาจจะต้องให้เวลาเข้าเหมือนกันนะคะพี่เกศแต่ว่าถ้าเข้าไปไม่เป็นจริงๆนะคะก็อาจจะต้องมีเพื่อนมีกัลยาณมิตรอาจจะมาเดินโดยที่มีความสุขอยู่ในการก้าวแต่ละก้าวอย่างมีข้อสังเกตตัวเองว่าเราจะไม่เดินเพื่อการไปถึงแต่เราจะเดินอย่างมีความสุขที่ได้เดินแล้วคราวนี้ค่ะเขาจะตั้งไขได้อีกครั้งหนึ่งคือจะยืนได้แล้วก้าวไปอย่างมั่นคงค่ะครับผมค่ะก็จริงชอบคำถามพี่เก๋มากเลยนะเพราะว่าเราก็คุยกันหลายครั้งเหมือนกันแล้วก็เริ่มเห็นว่าจริงๆผู้บริหารก็แบกไว้เยอะเหมือนกันถ้าสมมติคำถามที่คำตอบที่คุณยายพูดกับเราก็คือเราเคยยิ้มให้กับตัวเองบ้างไหมจำได้ว่าดร.ก้อก็เคยมาในรายการเนี้ยแล้วก็ดร.ก้อแต่คงจะเป็นคนละท่านกับอดีตผู้ว่าการแบงค์ชาตินะครับก็รู้สึกว่าประทับใจกับคำตอบของคุณยายอันนี้เหมือนกันนะพี่เก๋คิดว่าอะไรอีกไหมที่ผู้บริหารตอนนี้กำลังเจออยู่ความทุกข์แบบไหนหรือว่าแนวคิดยังไงซึ่งอาจจะให้คุณยายช่วยขยายความได้และเผื่อจะเป็นประโยชน์ครับพี่เก๋ค่ะตอนนี้มันก็มีแนวนะคะว่าเนื่องจากผู้บริหารหลายคนก็อาจจะไม่ได้ใช้เวลา อยู่กับครอบครัวมาแบบชนิดที่ว่านานที่สุดเท่าที่เคยมีมานะคะคือต่างคนต่างไปทำงานลูกก็เจอกันตอนเย็นทานข้าวหรือบางทีก็ติดเลี้ยงลูกค้ากลับมาลูกก็หลับไปแล้วแต่รอบนี้เนี่ย work from home อะค่ะคุณแม่ก็อยู่กันชนิดที่ว่าตั้งแต่ตื่นจนเข้านอนอีกรอบนึงอะค่ะเราก็เห็นในหลายๆประเทศอัตราการหย่าร้างก็สูงขึ้นนะคะเราเห็นตัวแนวโน้มที่คนที่เมื่อก่อนอยู่บ้านเดียวกับครอบครัวใหญ่ก็เริ่มออกไปซื้อบ้านเดี่ยวนะคะเพื่อที่จะอยู่คนเดียวมีสถานที่ที่ทำงานได้นะคะเมื่อก่อนนี้เราไม่ได้มีบ้านที่อาจจะมีห้องทำงานที่เพียงพอนะคะค่ะก็กังวลในเรื่องของปัญหาสังคมที่
จะเพิ่มขึ้นนะคะอยากให้คุณแม่ได้ให้แนวความคิดในเรื่องของการใช้ชีวิตอะค่ะคือคุณแม่ว่ามันก็มีความเป็นไปได้เพราะว่ามันเห็นกันทุกมุมและเวลาอยู่บ้านด้วยกันเนี่ยแล้วมันต้องเห็นแบบยอมรับคนที่เรารักได้เราอาจจะไม่ได้เห็นในแง่งามเสมอไปมันอาจจะเห็นจุดอ่อนบ้างมันจะอาจจะเห็นสิ่งที่มันเป็นข้อบกพร่องในกันและกันบ้างวิธีการที่จะมองก็ต้องมองแบบไม่จับผิดแล้วก็ต้องมองอย่างมีกรุณาก็คือยอมรับกันได้ให้อภัยกันเป็นซึ่งมันก็ยากแต่ที่นี้วิธีการที่จะยอมรับได้ให้อภัยเป็นมันต้องสื่อสารเป็นด้วยค่ะมันต้องรู้จักการขอโทษขอโอกาสในการที่จะอธิบายบางทีกิริยาแบบนี้คุณอาจจะไม่รู้ว่าเราทุกข์เหลือเกินเพราะเราจะคิดไปเองมากมายถ้าจะอธิบายให้ชัดขึ้นช่วยบอกหน่อยว่าที่ทำอย่างนี้ประสงค์อะไรคือการสื่อสารศีลคือสัมมาวาจาในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยจะทำให้เราพ้นทุกข์นะคะเอาข้อสัมมาวาจาข้อเดียวเนี่ยค่ะพี่เก๋มันจะทำให้เราเปิดใจฟังเปิดใจกว้างวางอคติฟังกันด้วยหัวใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นฉะนั้นถ้าคนที่แบบคิดว่าเราต้องหนีออกไปเราต้องซัพเพอร์เรทเราถึงจะนั่นมันถึงจะเป็นอิสระอย่างที่เราไม่จริงนะคะเรากำลังหนีตัวเราได้ซ้ำไปบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นหมาขี้เรื้อนเราไปที่ไหนเราก็คันไปเรื่อยแหละแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเรากลับไปยอมรับสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่จริงๆแล้วเปิดโอกาสถ้ามันพูดกันไม่ได้จริงก็เขียนไปแปะไว้หน้าห้องถ้ามันเขียนแล้วก็ยังอิกนอไม่สนใจเราก็หาวิธีการเอาวันสำคัญสำคัญในการที่จะทำให้มันเกิดการรีสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งคือคุณแม่เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยนะมันไม่ได้เกิดมาแล้วพบกันครั้งแรกเพราะฉะนั้นเราอย่าผูกเวรใหม่มากแล้วดีต่อกันเลยคือเรารักใครคุณแม่มักจะให้กำลังใจกับเวลาลูกศิษย์มาขอพรวันแต่งงานก็จะบอกว่ายอมรับจุดอ่อนของเขาได้แล้วหรือยังถ้าเรายอมรับจุดอ่อนของเขาได้ไม่ต้องมาพูดว่าเขาดีอะไรเลยนะเอาเป็นว่าถ้าเรายอมรับจุดอ่อนของเขาได้เช่นเขามีข้อบกพร่องนี่เรายอมรับได้เงี้ยแต่งไปได้เลยเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเราตัดสินใจในวันที่เราจะเริ่มเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันโดยวิธีการยอมรับจุดอ่อนฉะนั้นสถิติการหย่าร้างก็ดีการต้องใช้ชีวิตอย่างต้องหาวิธีการที่จะต้องปรับสมดุลในการที่จะกลับมาเข้าใจกันลึกซึ้งขึ้นมันต้องเริ่มสตาร์ทให้ถูกมีสติก่อนสตาร์ทแล้วสตาร์ทอยู่บนลู่ที่มันถูกต้องไม่เอาเราเป็นเซ็นเตอร์ไม่เอาเราเป็นศูนย์กลางของความคิดคุณแม่ว่าคุณแม่ก็สังเกตคนรุ่นใหม่เยอะนะตอนนี้เพราะว่าลูกศิษย์ก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่แบบก็เร็วๆรนๆลุกลวกไปตามความคิดของคนรุ่นใหม่ว่าไม่อยากผูกมัดไม่อยากรับผิดชอบไม่อยากนู่นไม่อยากนี่นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาต้องรู้ว่าจะอยากหรือไม่อยากเขาต้องเจอคือความจากแพร่โควิดเนี่ยมันสอนให้เราเรียนรู้กับศิลปะในการจากแพร่โดยการกลับมาอยู่กันอย่างเห็นคุณค่าในการละกันอย่างเต็มที่จริงๆถ้าเรายังไม่อยู่กับใครสักคนหนึ่งเห็นเขาจริงๆหัวใจของเราเข้าใจเขาจริงๆเนี่ยพอถึงเวลาจากแพร่เสียใจมากแล้วเราก็อาจจะแบบซึมเศร้าไปเลยคนรุ่นใหม่ทำไมถึงซึมเศร้าเร็วเพราะว่าการเลี้ยงดูที่ถูกสปอยมาในยุคเขามันทำให้เขาเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ของจักรวาลไปแล้วฉะนั้นถ้าเราจะต้องเริ่มต้นใหม่หลังโควิดที่จะจบหรือไม่จบในเร็ววันนี้นะคะคุณแม่ว่าใช้การมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันเนี่ยฟังกันให้มากขึ้นมากกว่าการที่เราจะไปบอกว่าใครถูกใครผิดแล้วกลับไปยอมรับความจริงตรงนั้นให้ได้จนกระทั่งเราเนี่ยแบบเต็มที่เลยแหละที่ว่ามันไม่มีอิทธิพลมาอยู่ในใจเราจากความถูกผิดของใครแล้วแต่มันมีอิทธิพลจากการยอมรับหรือไม่ยอมรับของเราต่างหากที่ทำให้เราทุกข์มันคือความรู้จริงหรือรู้แจ้งของเราต่างหากที่ทำให้เราพ้นทุกข์ไม่ใช่เพราะใครคนใดคนหนึ่งเปลี่ยนไปเท่านั้นอันนี้ค่ะขอพูดเลยว่าต้องฝึกจากตัวเราทั้งสิ้นเลยค่ะเราต้องยอมพูดจริงๆนะเริ่มต้นการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งจากการแบบเหมือน
24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมอ่ะฉันต้องเกิดให้ได้ในทุกๆวันนะคะแล้วก็ปรับไปจนเราชำนาญนะคะแล้วเราอาจจะมีคำพูดหนึ่งซึ่งมันหลุดออกมาจริงๆนะไม่ใช่เสแสร้งว่าขอบคุณนะที่ทำให้เราได้พัฒนาตัวเราได้ลึกซึ้งถึงขนาดนี้ค่ะครับก็คือเหมือนกับรีเซ็ตตัวเองทุกๆ24ชั่วโมงใช่ไหมครับตื่นขึ้นมานั่นก็คือโอกาสใหม่ที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ปรับสมดุลโลกสมดุลธรรมของตัวเองแล้วคุณยายก็ยังพูดถึงเรื่องของให้เริ่มจากอัตตาตัวเองหรือเปล่าครับที่เมื่อกี้ได้ยินจากคุณยายก็คือจริงๆปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าอัตตาตัวตนของเรามันใหญ่เกินไปที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นหรือเปล่าครับคือจริงๆถ้าเราเนี่ยเอาตัวเราไปตัดสินคนอื่นมันก็คืออัตตาแล้วคือคำว่าอัตตาเนี่ยมันอธิบายได้หลายอย่างนะคะครับแต่ถ้าเราเอาตัวเราเนี่ยเอามาตรฐานของเราไปตัดสินคนอื่นนะคะอันนี้ค่ะมันคือความอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นตัณหาที่มันจะเป็นอัตตาแล้วล่ะค่ะนั้นเราเกิดใหม่ได้ในทุกขณะจิตเลยไม่ใช่ใน24ชั่วโมงเท่านั้นทุกขณะจิตเลยเพื่อลดละอัตตาของเราแล้วก็ใจโลกอย่างที่มันเป็นแล้วไม่เป็นทุกข์ค่ะครับครับผมเมื่อกี้ชอบที่คุณใหญ่เล่าให้ฟังเรื่องของโรมณียสถานใช่ไหมครับหรือว่าหลายทีหลายคนก็จะมองว่าเสถียรก็คือโอเอซิสมานานแล้วล่ะก็คือเป็นโอเอซิสทางจิตวิญญาณใครมีความทุกข์ก็นึกถึงทางด้านเสถียรแต่ในอดีตไม่ว่าจะเป็นที่เป็นเสถียรที่กรุงเทพนะครับข้อจำกัดของสถานที่เราก็ทำได้ในระดับหนึ่งแล้วกันแต่พอมีโอกาสได้คุยกับคุณยายตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยมีทราบได้เลยว่าคุณยายมีความตั้งใจที่จะทำทางแก่งกระจานเนี่ยให้เป็นโอเอซิสจริงๆก็คือสามารถที่จะเยียวยาผู้คนได้แล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติเลยใช่ไหมครับคือจริงๆความตั้งใจเดิมเนี่ยคือต้องการที่จะคือจริงๆลูกศิษย์เขาก็ถวายที่มาเนี่ยนะคะเขาก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าคุณแม่ก็น่าจะมีพื้นที่สำหรับการได้ปลีกวิเวกบ้างเนี่ยแต่ว่าเราก็มองว่าการที่เราได้มาอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ในช่วงยากลำบากเนี่ยเราได้เห็นข้อดีหลายประการโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างความอดทนอดกลั้นต่อความที่เราอาจจะคิดว่าเรารู้มากแล้วอ่ะแต่จริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เราอาจจะยังหลงอยู่อ่ะภาษาของคุณแม่ก็คือเราก็คิดว่าเราพอแล้วเราทำดีแล้วไม่คิดจะต้องมามีสาขาอะไรแต่พอวันหนึ่งเนี่ยเราหนีจากความคับอึดอัดจากกรุงเทพแล้วเราก็มาเริ่มต้นเหมือนเราชีวิตเราเริ่มต้นอายุจะ70แล้วเนี่ยต้องมาเริ่มต้นใหม่เนี่ยก็มันก็เป็นการลองกำลังว่าทำคราวนี้มันทำเพื่อละนะมันทำเพื่อปล่อยมันทำเพื่อวางนะเราต้องหาสมดุลของการที่จะอยู่กับโลกนะยังมีความสมดุลทางธรรมเนี่ยประกอบกันไปแล้วคุณยายก็เป็นคนที่มีเครือข่ายใยแมงมุมในการทำงานที่จะสงเคราะห์แบบเอาองค์ความรู้ของคนแต่ละคนเนี่ยมาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันได้อยู่แล้วก็เลยค่อยๆทำปรากฏว่าพอเราเริ่มมองเห็นว่าหุบเขาโพธิสัตว์นะมันเยียวยาจิตใจของผู้คนได้ในทุกระดับชั้นคุณยายก็ตั้งใจเลยว่าถ้าที่เนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆนวัตธรรมที่มันได้ใช้นวัตกรรมของโลกอ่ะคุณยายก็ควบคนเยอะนะคะที่จะมาช่วยกันตรงเนี้ยแล้วมันเห็นมันมีความสัปปายะมันมีความสมดุลสมมติถ้ามีนักธุรกิจอย่างพี่เก๋เนี่ยจะมาเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นกลุ่มแรกๆของเราที่เราจะลองเทสเลยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยผลตอบรับเป็นยังไงในการที่จะส่งเสริมให้โลกเนี่ยได้ปรับสมดุลของตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งที่พอเอมาในตอนแรกเราก็ยังคิดเลยว่าเอานักธุรกิจมาแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งเอานักการเมืองมานะเอานักธุรกิจก่อนนะคะไม่รู้จักเลยครับค่ะคือคุณแม่ว่าจะเป็นนักอะไรก็ต้องภาวนาทั้งนั้นแหละค่ะตอนนี้เพราะตอนนี้เราก็ต้องสงเคราะห์โลกกันละคือจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่บ้านคุณยายนะหุบเขาโพธิสัตว์แต่มันเป็นบ้านเราและยิ่งในช่วงของโควิดมาเนี่ยเราได้เห็นผู้หญิงที่สักเซสในโลกนี้บางคนก็เป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจต้องเริ่มขายอะไรบางอย่างในต่างประเทศแล้วมาแล้วก็ทุกคนก็จะจบลงชีวิตที่เรียบง่าย
simple เราก็เลยมองว่าก็ถือว่าเป็นมรดกที่เราก็ทิ้งไว้ให้กับโลกก็แล้วกันแล้วความกว้างของมันเนี่ยมันทําให้บางทีเราอยู่กันเนี่ยเป็นร้อยคนเนี่ยก็เหมือนอยู่เดียวเลยนะคือมันสามารถมีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานได้ในสิ่งที่เราพอที่จะเอาศิลปะในเรื่องนั้นๆมาขัดเกลาตัวเราก็เลยมีความเป็นไปได้ที่พอหลังโควิดปลดล็อกแล้วเนี่ยที่นี่คงต้องทำงานหนักเพราะตอนนี้มันมีทั้งสุขและทุกข์แต่มันจะมีความทุกข์มากขึ้นเพราะมันจัดการทุกข์ไม่เป็นและอาจจะลึกไปจนถึงซึมเศร้าอันนี้แหละค่ะจะเป็นงานที่เราต้องใช้โรมณียสถานแห่งนี้ค่ะช่วยกันทำให้เกิดการรับใช้ถือเป็นการฉุดช่วยก็หุบเขาโพธิสัตว์ก็มีไว้เพื่อการฉุดช่วยเลยค่ะตอนนี้ค่ะครับผมครับแล้วก็สิ่งที่ผมเห็นก็คือทางพี่เก๋เองแล้วก็บริษัทจดทะเบียนเองก็มีความตั้งใจที่จะช่วยสังคมมาโดยตลอดแล้วผมก็อยากให้เห็นสองภาพนี้เชื่อมกันได้ถ้าเป็นไปได้นะครับพี่เก๋ถ้าเรามากราบคุณยายได้หรือว่าทางคณะ EDP ทางด้านของโครงการพัฒนาผู้บริหารของทางด้านบริษัทจดทะเบียนนะครับถ้าเราพอที่จะมาลองดูลู่ทางแล้วก็เผื่อจะสร้างองค์ความรู้ร่วมกันมาได้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับค่ะยินดีเลยค่ะคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยเราต้องช่วยกันประคับประคองในเรื่องของความมั่นคงเรื่องจิตใจนะคะแล้วก็สิ่งที่จะช่วยได้เลยก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่ไว้ณที่นี้เลยนะคะว่าคงได้มีโอกาสไปรบกวนค่ะค่ะคุณแม่ยินดีเลยครับพี่เก๋อย่าเกรงใจเอาเป็นว่าเอาคำพูดคุณแม่เนี่ยเอาไปไว้ก่อนเลยว่าคุณแม่ยินดีรับใช้นะคะค่ะคุณแม่เชิญลูกศิษย์คุณแม่มาช่วยด้วยค่ะครับก็สถานคลับเฮาส์ของเราก็คงมาช่วงท้ายๆแล้วนะครับอยากให้คุณยายช่วยให้ข้อธรรมนะครับเพราะว่าเวลาเราเปิดประเด็นด้วยคำว่าสมดุลโลกสมดุลธรรมก็น่าจะเป็นประเด็นที่ใหญ่พอสมควรแล้วก็ในแต่ละมุมมองแต่ละคนอาจจะมีความเข้าใจที่แตกต่างแต่ไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกันนะครับแต่อยากจะได้ยินจากคุณยายอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นข้อธรรมให้เราพิจารณาตามนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่เราได้เดินมาเป็นเดือนที่2ของพรรษาแล้วนะครับเวลาก็เคลื่อนไปเรื่อยๆครับคุณยายครับคุณยายว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะต้องกวาดบ้านกวาดใจของเรามันเป็นช่วงที่ดีเลย์ก็จริงแต่ว่ามันการเป็นการดีเลย์ที่มันจะเห็นบ้านสะอาดขึ้นเห็นใจสะอาดขึ้นเรามาช่วยกันทำให้บ้านเราเป็นโรมณียสถานก็คือเป็นสถานที่ที่สัปปายะที่จะทำให้เรามีสมดุลทั้งกายใจมีความสมดุลทั้งทางโลกและทางธรรมเมื่อเวลาที่มันมีโอกาสได้ปลดล็อกแล้วเนี่ยเราจะได้สตาร์ทได้อย่างคมชัดแล้วก็ว่องไวไม่เร็วแล้วหล่นเท่านั้นนะคะก็อยากให้กำลังใจทุกท่านว่าไม่มีอะไรเสียหายมันอาจจะมีการสูญเสียมีการเจ็บปวดคุณแม่ไม่ได้หมายความว่าการสูญเสียไม่ได้ดังมาซึ่งความเสียหายมันเสียหายแต่ว่ามันทำให้เราเรียนรู้ว่าเราจะไม่พูดคำว่าเสียดายจากนี้อีกเราจะรู้เลยว่าใครที่หลงเหลืออยู่ในบ้านของเราเราจะดูแลและทำความเข้าใจกับสมาชิกในครอบครัวของเราอย่างลึกซึ้งขึ้นคำว่าเสียดายคนตายไม่ได้ทำจะไม่เกิดขึ้นอีกและอาจจะไม่ได้ลาใครที่เรารักแล้วเขาตายจากคุณแม่เข้าใจว่ามันเจ็บปวดมันอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในบ้านเราแล้วกำลังตายทั้งเป็นเราต้องเห็นและเราจะไม่ปล่อยให้ตัวเราตายทั้งเป็นอันนี้เราต้องรับฟังและสำเนียกด้วยความมีปัญญาของเราฉะนั้นคำว่าโรมณียสถานคือสถานที่ที่สัปปายะที่จะทำให้เราบรรลุธรรมนะมันมีอยู่ในทุกที่ถ้าเราสะอาดพอเรากวาดให้มันสะอาดเราสว่างพอเราสงบพอนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเริ่มต้นกับชีวิตที่มันผ่านการเจ็บปวดการจากพรากการสูญเสียอย่างให้อภัยตัวเองต้องให้อภัยตัวเองกตัญญูกับชีวิตที่เรายังเหลืออยู่และเรายังมีน้ำใจในโลกนี้มากมายที่จะยื่นมือเข้ามาจับกันอย่าเสียใจกับสิ่งใดที่เราเอากลับมาอีกไม่ได้แต่จงใช้ปัจจุบันขณะอย่างเคารพตัวเองอย่างเต็มที่แล้วจะไม่ประมาทอีกเมื่อไม่ประมาทไม่พลาดไม่เลินเล่อเนี่ยเราก็จะปิดประตูอุปกิเลสไปทุกตั้งแต่
ราคะโทสะโมหะแบบทุกรูปของชีวิตได้คราวนี้ก็พอจะมีพื้นที่ว่างกว้างกว้างเปิดใจกว้างกว้างวางอคติแล้วก็ทํากุศลและเจตนาต่อไปนะคะอันนี้ก็ต้องให้กําลังใจทุกท่านเลยแล้วก็ต้องขอบคุณมากที่พ่อเอก็ช่วยนําพี่ๆทั้งหลายที่เป็น VIP ที่เข้ามาในรายการนี้คุณยายก็ชวนทุกคนเลยว่าถ้าใครมาแล้วตอนนี้ก็ชวนกลับไปแล้วที่เคยออกกับเราเนี่ยนะคะว่าพอเปิดล็อกแล้วเนี่ยเรามานะคือที่นี่มันเป็นที่แอดเวนเจอร์มันเป็นสปิริตชวลทริปของพวกเราได้คุณยายจะตั้งรับดูแลอย่างดีเลยอันนี้เป็นสิ่งที่คุณยายทำได้เพราะว่าพรรษานี้คุณยายอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ที่นี่เป็นรมณียสถานของเราค่ะครับก็วันนี้ก็ได้ข้อธรรมดีๆจากคุณยายเป็นทุกครั้งที่ได้คุยกับคุณยายนะครับเหมือนกับว่าได้พลังอะไรบางอย่างนะครับที่ทำให้เรามีความเข้าใจโลกที่ชัดเจนขึ้นนะครับแล้ววันนี้ในหัวข้อเรื่องสมดุลโลกสมดุลธรรมคุณยายก็เล่าให้เราฟังในหลายมุมมองไม่ว่าจะเป็นความสมดุลในเรื่องของกายและใจนะครับการกวาดบ้านการกวาดใจของเรานะครับการช่วยโลกแต่ก่อนจะช่วยโลกก็ช่วยตัวเองก่อนแล้วก็คนรอบข้างใช่ไหมครับแล้วก็ให้อภัยตัวเองแล้วก็ไม่ประมาทพี่เก๋ครับวันนี้ขอกราบขอบพระคุณพี่เก๋จริงๆนะครับขอบคุณที่พี่เก๋มาร่วมพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนนะครับเป็นไงครับพี่ได้ข้อคิดดีๆอะไรไหมครับโอ้ต้องถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่ด้วยนะคะที่ให้โอกาสได้มาเจอกันที่นี่นะคะแล้วก็คิดว่าคงต้องรบกวนคุณแม่นะคะเรามีเพื่อนๆที่จะเดินทางร่วมกันไปอีกเยอะเลยนะคะก็หวังว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ทุกวิกฤตมีโอกาสค่ะเราต้องมองให้เห็นค่ะต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะต้องขอบคุณดร.เอด้วยที่ชวนมาค่ะครับยินดีครับพี่เก๋ถ้างั้นเราธรรมะสวัสดีกราบลาคุณยายจ๋าด้วยกันนะครับยายจ๋าครับธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะพี่เก๋ค่ะธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะครับรายการของเราก็คงจบเพียงแค่นี้ฝากติดตามนิดนึงนะครับฝากเป็นสมาชิกของเสถียรคลับเฮาส์เราได้นะครับ